สวัสดีครับก็มาถึงหัวข้อการสร้างฟอร์มเช็คบ็อกนะครับไปดูตัวอย่างครับว่าเช็คบ็อกมันมีหน้าตาอย่างไงและมันใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับฟอร์มเช็คบ็อกครับก็คือหน้าตาอย่างนี้ครับอ่านี่ครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ครับให้เราติ๊กถูกครับว่าเราต้องการจะเลือกอะไรอ่าเห็นไหมครับต้องการจะเลือกอะไรนะครับผมนี่คือหน้าตาของเช็คบ็อกนะครับซึ่งตัวเช็คบ็อกเนี่ย เราสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ในการทำหน้าเว็บหรือว่าหน้าฟอร์มได้ครับอย่างเช่นคุณชอบรถยี่ห้ออะไรนะครับเราก็จะมีรายการแบบนี้ครับให้เขาเลือกว่าอ,อย่างเช่นชอบยี่ห้อ BMW นะครับชอบ Toyota ชอบ Mercedes-Benz อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถใช้เช็คบ็อกครับที่สามารถเลือกได้หลายตัวนะครับเข้ามาอยู่ในฟอร์มของเราได้นะครับผมทีนี้ครับ เราจะมาเขียนโค้ดกันเรากลับไปที่โปรแกรม Sublime Text ของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้อง Start โปรแกรม s ซมขึ้นมาด้วยนะครับที่เป็น MySQL Database แล้วก็ Apache Web Server นะครับซึ่งตัวนี้ผมมีคลิปย้อนหลังนะครับมีคลิปย้อนหลังนะครับก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับซึ่งอยู่ใน playlist เดียวกันนะครับอยู่ใน playlist เดียวกันนะครับในการเขียนโค้ดครับ ผมใช้โฟลเดอร์เดิมครับจากคลิปครั้งก่อนก็คือ basic underscore php ผมคลิกขวาแล้วก็ new file ครับ new file เสร็จผมเซฟครับผมตั้งชื่อว่า form checkbox php อ่ะนี่ครับชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับอาจจะตั้งสั้นๆกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ อ่ะผมตั้งชื่อว่า form checkbox .php เซฟไว้ในโฟลเดอร์ basic underscore php ผมคลิกเซฟไปครับอ่ะพอคลิกเซฟเสร็จแล้วครับชื่อไฟล์ก็จะมาอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้ขั้นตอนต่อไปครับเราจะเปิดแท็ก HTML file ขึ้นมานะครับการเปิดแท็ก HTML file ครับถ้าคุณดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวโปรแกรมสับร e text พร้อมกับติดตั้งตัว แพ็กเกจคอนโทลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีคลิปย้อนหลังนะครับกลับไปดูได้นะครับคุณสามารถพิมพ์ html แล้วก็ไฟล์จากนั้นครับกดปุ่มแท็บซึ่งอยู่ทางด้านสายมือนะครับอยู่บนปุ่มแค l o c k นะครับกดแท็บที่นึงเห็นไหมครับขึ้นโค้ดแท็ก html ให้อัตโนมัติเลยนะครับต่อไปครับการจะสร้างเช็คบล็อนะครับมันอยู่ในแท็กฟอรใช่ไหมครับเราก็ต้องพิมพ์แท็กฟอรขึ้นมา form แล้วก็กดแท็บอีกทีนึงครับเห็นไหมครับขึ้นโค้ดให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพิมพ์เองทุกตัวนะครับต่อไปครับเรามาจัดการเรื่องฟอร์มกันครับนะครับจัดการเรื่องฟอร์มครับถ้าเราเปิดแท็กฟอร์มมาแล้วครับเห็นไฮไลท์แบบนี้ครับ2จุดใช่ไหมครับเราลบทิ้งไปก่อนเห็นไหมครับมันก็จะลบพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับเมธอดเราเปลี่ยนเป็นเมธอดโพส เมธอดโพสนะครับคลิปย้อนหลังก็มีอธิบายเหมือนกันระหว่างเมธอดโพส s t กับ m e t อดเก e ตใช้ทําอะไรนะครับใช้งานแตกต่างกันยังไงกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับทีนี้ครับเช็คบล็อกครับเราจะต้องมีการเปิด input ขึ้นมาครับแท็ก input ก็คือ input แล้วก็กดแท็บอีกทีนึงครับเห็นไหมครับขึ้น input t ไทย n เน e มาให้เรียบร้อยเลยอินพุตไทย์เช็คบล็อกครับเราก็พิมพ์เช็คบล็อกเข้าไปนี่ครับ แล้วก็เนมครับอ่ะตอนนี้ครับผมจะพาทําฟอร์มตัวอย่างคือคุณชอบรถยี่ห้ออะไรใช่ไหมครับอ่ะอันแรกครับ B M w นะครับชื่อของ Input นะครับแล้วก็ Value ครับก็เหมือนกันอ่ะนี่ครับก็เหมือนกันต่อไปครับแล้วก็พิมพ์ข้างนอกอีกทีหนึ่ง พิมพ์ข้างนอกอีกทีนึ่งนะครับให้เหมือนกัน3จุดครับเห็นไหมครับชื่อแล้วก็ Value แล้วก็ข้อความนะครับต่อไปครับเราก็พิมพ์ B R ให้ขึ้นบรรทัดใหม่นิดนึงนะครับขั้นตอนต่อไปครับอ่ะใส่รถยี่ห้อที่2ครับคัดลอกแบบนี้มาเลยครับแล้วก็วางต่อกันนะครับยี่ห้อที่2นะครับอ่าสมมุติว่าเป็นนะครับ m s r e n d e s b e n z นะครับ M C b e n z อ่ะอ่ะนี่ครับ นี่ครับอ่ะยี่ห้อที่3ครับอ่ะคันลอกมาเหมือนเดิมครับเราก็พิมพ์ว่าสมมุติว่าเป็นอ่ะโตโยต้นะครับโตโยต้อ่ะนี่ครับตรง value ก็เหมือนกันครับอ่ะตรงข้อความก็เหมือนกันนะครับผมอ่ะใส่ไปแค่สามยี่ห้อดูก่อนนะครับจากนั้นครับเราลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูครับอ่ะ เซฟแล้วก็ไปรันหน้าเว็บดูครับอ่ะการรันหน้าเว็บนะครับเราก็พิมพ์127.0.0.1ดสแลด้วยชื่อของโฟลเดอร์โปรเจกต์ก็คือ basic underscore php นะรหรือว่าคุณตั้งโฟลเดอร์ของคุณมาก็ได้นะครับ1 2 7 0 0 1ตรงนี้เราสามารถพิมพ์ local host ก็ได้เหมือนกันนะครับผมต่อไปครับหลังชื่อโฟลเดอร์เราก็พิมพ์ชื่อไฟล์ครับอ่ะเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่า form check อ่า check box php นะครับพิมพ์ชื่อไฟล์ถูกแล้วครับ enter ทีหนึ่งครับ enter เสร็จแล้วครับมาดูครับว่านี่ครับแสดงข้อมูลเข้ามานะครับแสดงให้เลือกครับว่าเราชอบรถที่ห้ออะไรนะครับสามารถนะครับเลือกได้ทั้งสามยี่ห้อนะครับสามารถเลือกได้ทั้งสามยี่ห้อนะครับผมอะต่อไปครับพอเราทำฟอร์มเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้อง มีบัตตอนนิดหนึ่งนะครับหรือว่าปุ่มกดนั่นเองอ่ะกลับไปครับปุ่มกดครับหรือว่าบัตตอนครับเราก็พิมพ์ b u t t o n แล้วก็กดแท็บอ่ะเห็นไหมครับก็ขึ้นโค้ดให้อัตโนมัติเหมือนกันจากนั้นครับทายแล้วก็ใช้เป็น submit อ่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าบันทึกนะหรือว่าเซฟก็ได้อ่ะนี่ครับโค้ดสั้นๆแบบนี้นะครับจากนั้นครับเซฟแล้วก็มารีเฟ e ชหน้าระบบ เห็นไหมครับมีคําว่าบันทึกมาแล้วนะครับสามารถติ๊กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าติ๊กทั้ติ๊กถูกทั้งหมดเลยก็ได้แล้วก็สามารถกดบันทึกได้นะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราจะส่งค่าจากฟอร์มนะครับที่ให้เลือกยี่ห้อรถที่ชอบนี่ครับไปแสดงนะครับอีกไฟล์หนึ่งโดยการแอคชั่นครับแล้วก็แอคชั่นนะครับไปที่ไฟล์ save php อ่นี่ครับ save php นะครับ จากนั้นครับเราเปิดไฟล์ save p p ขึ้นมานะครับในไฟล์ save p p ครับเรามีการ echo p แล้วก็ print r d o l ล a r i n underscore post ก็คือ print r นะครับเมธอด post ที่มาจากฟอร์มซึ่งฟอร์มของเราส่งเป็นเมธอด post ไปนะครับผมอ่ะนะครับ save ให้เรียบร้อยจากนั้นเราไปเทสหน้างานดูครับอ่ะนะครับอ่ะผมติ๊กถูกทั้ง3ามมาเลยนะครับ จากนั้นผมคลิกบันทึกเห็นไหมครับผมมาแล้วนะครับผมชื่อของ input แล้วก็ Value ที่ส่งมานะครับว่าคุณชอบรถยี่ห้ออะไรนะครับในการทำเช็คบล็อกครับสามารถประยุกต์ทำได้หลายแบบนะครับอย่างเช่นคุณชอบผลไม้อะไรนะครับหรือการเอาไปประยุกต์ทำแบบสอบถามอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะก็เป็นอีก input นึง นะครับก็เป็นอีก input ตหนึ่งนะครับในฟอร์มของเราสําหรับเอาไปทําระบบที่มีการส่งค่าจากฟอร์มไปเก็บข้อมูลในเดตเบตอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปในอนาคตนะครับก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะฝาก s c r i b e Channel ผมด้วยนะครับในคลิปต่อไปครับก็จะเป็นการสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลอีเมลครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ